ใครที่คิดถึงพระเอกหนุ่มหน้าหวานเจมส์จิรายุตั้งศรีสุขเร็วๆเตรียมพบกับผลงานใหม่อย่างแน่นอนเพราะล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตโปรเจกต์แฟนมีตติ้งกับเหล่าบรรดาแฟนคลับที่เตรียมจะเกิดขึ้นในเดือนที่จะถึงนี้ผ่านทางรายการบันเทิงไทยรัฐนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้อัปเดตผลงานใหม่เรื่องกรัตรักที่ประกบคู่กับสาวแอนทองประสมให้ฟังว่าชีวิตช่วงล็อกดาวน์ก็นอนเยอะก็ได้นอนสมใจเลยเรียกว่าแทบจะไม่ได้ทำงานเลยส่วนละครที่ถ่ายกับพี่แอนทองประสมก็โชคดีมากมากถ่ายเสร็จแล้วก็ปิดก่อนที่จะล็อกดาวน์นี่แหละเฉียดฉิวมากคิวสุดท้ายเสร็จก็ปิดเลยครับซึ่งแช่งที่ลิกดาวน์ทีมงานก็เอาไปตัดต่อซึ่งคิดว่าน่าจะได้ดูเร็วๆนี้แล้วนะเป็นละครรักต่างวัยกำลังมาพอดีเลยก็ด้วยความที่เรื่องนี้ผมเล่นกับพี่แอนอายุห่างกันจริงๆด้วยแล้วในเรื่องก็อายุห่างกันมากพอสมควรซึ่งผมเป็นเด็กฝึกงานแล้วพี่แอนเองก็แต่งงานมีสามีมีลูกแล้วส่วนไปทำบุญกับแก๊งเพื่อนๆก็ตอนนั้นเป็นของพี่เกรทวรินทร์ซึ่งเขาจะไปซื้อเครื่องช่วยหายใจก็เลยช่วยกันสมทบกันก็ได้หลายเครื่องพอสมควรแล้วก็มีโอกาสชวนไปบริจาคเลือดด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกของผมที่บริจาคเลือดตอนแรกตื่นเต้นมากกลัวมากแต่พอไปแล้วก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นรู้สึกดีมากถ้าครบ3เดือนแล้วก็จะไปอีกส่วนเร็วๆนี้จะจัดแฟนมีตติ้งออนไลน์กับแฟนคลับมีนะครับเพิ่งคิดเลยตั้งใจจะทำสักทีแบบจริงๆจังๆสักทีน่าจะเดือนกันยายนนี้